แค่นั้นเองโอ้ยจะกลับมาแล้วเขาให้เงินกูเพิ่มด้วยเว้ยเขาให้เงินกูเพิ่มด้วยใช่หรอเออแต่กูไม่เอาแล้วอะไรวะจะกลับมาแล้วดาวออกจะกลับมาแล้วดาวออกจากดันแล้วใช่กูกำลังจะเข้าทายพรุ่งนี้เป็นงานสุดท้ายอะไรนะฮ่า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 ช่วงนี้เขาก็มีภาระต้องใช้จ่ายเลยซื้อให้เห็นใจเขาหน่อยตายสิซื้อซื้อมาลุงจะไปว่าไงกูขอความรู้สึกมึงเลยนะแบบตรงๆเลยเว้ยสมมติมึงขับรถอยู่เลนกลางมีรถคันหนึ่งมาใช่ป่ะแซงมึงไปปุ๊บแล้วก็สับเกียร์แซงเลนไหนแซงเลนขวาไงเลนขวาแซงมึงไปปุ๊บแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะแล้วก็แบบมีไฟปุ๊บออกมามึงคิดว่าเท่ป่ะเอาโชว์ความรู้สึกหน่อยถ้าไม่แบบว่าแบบไม่แบบเป็นเหี้ยอะไรวะอะไรงี้ไม่แบบความรู้สึกแบบผ่านแบบรถแบบ34อะไร35อะไรประมาณเนี้ยอ๋อถ้าอารมณ์ดีอยู่ก็เท่ชอบเราผู้ชายอ่ะดิมันก็จะเหมือนกับทุกคนป่ะลุงผู้ชายสิ่งแรกถ้ารถกูเสร็จกูจะทำแบบนั้นเลยอ๋อ34หรอเอออ่ะ34กูจะคิดแบบเซิร์ฟโอ้เหี้ยเฟี้ยวว่ะแต่ถ้าเป็นคันอื่นกูจะแบบทำเพื่อเหี้ยอะไรอ่ะใช่ใช่จริงมันจะมีมันเป็นที่รถเว้ยจริงจริงมันเป็นที่รถเอาจริงมันจริงนะเรื่องจริงเลยอ่ะถ้าแบบคันนั้นไม่เป็นคันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้มาแบบแอนเหี้ยอะไรไว้สัตว์ถ้าพูดตรงๆนะพูดแบบความจริงเลยนะพ่อจะรีบไปหาพ่อไงเข้าใจปะแต่แล้วเป็นแบบรถอย่างนั้นเท่ไม่เพราะว่ากูอ่ะไปออกท่อเป็นอย่างนั้นเลยที่กูอยากทำอ่ะเพราะว่ากูแบบมีปมไงแบบกูอ่ะใฝ่ฝันว่ากูอยากมีรถแบบมีไฟออกท่อเวลาขับแซงแล้วสับเกียร์เออแบ็คไฟอ่ะเพราะว่าแล้วกูเคยเจอก็คือรถไอ้พีทนี่แหละมันแซงกูแล้วมันก็สับไฟโชว์กูมันไม่ได้ไฟแบบลุกออกมาเลยนะมันปุ๊บออกมาเฉยมันก็ปุ๊บมันไม่ได้ดังมากมันไม่ดังขนาดนั้นไอ้ตัวระบายความร้อนชื่ออะไรนะไอ้ที่มันทำให้เสียงรถพวก R34 อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันจะระบายความร้อนได้ดีอ่ะที่มันเวลามีเสียงแฮะทิวอย่างเงี้ยโบออฟเออโบออฟอันนั้นน่ะตัวระบายความร้อนอันนั้นก็ต้องมีเฉพาะบางคันนะกูเคยใส่ซีวิคกูละเป็นไงกูคิดว่าตัวเองเท่ไปกันเขาไอจกไออันนั้นดูเสิร์ฟตั้งนักอาจกหลงอาจกหลงแล้วฟังปิ้วปิ้วสรุปจะให้ฟังเพลงหรือจะฟังอะไรอ่ะมึงอยากฟังเพลงอะไรมึงเปิดเลยเถอะอ่ะเปิดเลยอยากฟังเพลงอะไรเปิดเลยสักมาปิ้วปิ้วปิ้วแจ็คดูมึงว่าอะไรครั้งแรกที่กูขับรถแบบน่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นตอนไอ้เฮียแจ็คนั่งกับกูใช่ป่ะวะแจ็คใช่อันนั้นแบบโอ้โหนะเฮียแบบขอไอ้เหี้ยจริงอันเหี้ยจริงเหี้ยจริงโอ้แรกๆอยากขับรถเหี้ยจริงอ่ะต้องพูดตรงตอนนั้นที่อยากขึ้นเดินอ่ะผมไม่ได้ด่าพี่นะแบบเหี้ยจริงที่ขับรถเหี้ยมากอ่ะกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยขึ้นเดินคอสะพานอ่ะถ้าจะบินได้แล้วไอ้เหี้ยเหินโอ้โหแบบเขาพากูอ่ะซึกจี้ตูดรถบรรทุกเสร็จแล้วไปเหินต่อที่อะไรแบบเอ้ยเขาเปลี่ยนเลนแบบ3เลนอ่ะปึ๊บไปเลยอ่ะกูแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยเด็ดเชียวแต่เขาก็ไอเดียอ้อด้วยเนาะ25 26 27อ่ะเนาะไวอะไรนี่เลยอ่ะไวเป้งอ่ะโอ้ยตอนนั้นกูยังขับแล้วกูยังเสียวเลยกูคิดว่าไอ้เหี้ยแจ็คไม่เหลือแน่นอนอ่ะโอ้โหถ้าคนขับเสียวอ่ะปวดรู้เลยว่าคนนั่งอ่ะแม่งเสียวกว่า10เท่าแล้วตอนกูวิ่ง300ไอ้เซิร์ฟรู้สึกเป็นไงตอนวิ่ง300โอ้โหรู้สึกยังไงไอ้เซิร์ฟกับกูพามันขี่ครั้งแรกและครั้งแรกของกูด้วยไอ้แจ็คกูวิ่ง300แต่ผมชินเรื่องความเร็วผมชินแล้วไงแต่ถ้าครั้งแรกน่าจะคือเธอนี่มึงถ้ามึงชินเรื่องความเร็วมึงต้องมาลองนั่งกับซีวิกที่กูได้เขาวันแรกอ่ะก็เหมือนฟิววิโนขับให้กูอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่นั่งอีกเลยอ่ะไอ้สัตว์ตอนนั้นอันนั้นแหละโอ้ตอนนั้นโหดจริงตอนนั้นโหดจัดเลยแล้วเหมือนฟุกอ่ะเหมือนฟุกแบบเหมือนฟุกไม่ชนอ่ะเหมือนฟุกไม่ชนมึงอย่าพูดแบบนั้นดิอันนี้จริงอันนี้จริงพี่เหมือนฟุกไม่ชนเลยเหมือนฟุกอ่ะแล้วมันมีเนินหนึ่งเว้ยกูอ่ะซิ่งกันมาซิ่งแข่งกับอีกคันหนึ่งใช่ป่ะมันมีเนินแบบลงแบบพวบเลยอ่ะแล้วกูแบบตกใจอ่ะแต่กูก็ทำท่าเฉยอ่ะเก็บทรงก็แล้วเก็บทรงอยู่เจ๊งนั่งมาด้วยเก็บทรงแต่แบบตอนนั้นเส้นตลาดภูอ่ะคือเส้นจรัญ13อ่ะแล้วแบบเนินอ่ะเนินมันเยอะมืดๆตึบเลยแต่ที่เสียวที่สุดในชีวิตตั้งแต่ขับรถตอนไปกับเฮียตีตอนนั้นมึงไปด้วยไอ้แม่ตอนนั้นที่มึงไปด้วยปะที่เราไปไอ้ตอนไรเชียงรายอ่ะ3ฮะ3ไม่3ไม่ไอ้ซีวิกอยู่เลยอ่ะแล้วไปไม่ที่นี่มันมืดอ่ะมึงจำได้ป่ะไอ้เส้นมืดแล้วมันแล้วเข้าไปทางรัดแล้วมันปุยชีฟ้าปุยชีฟ้าสะพานมันจะขาดอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยนั้นน่ากลัวจัดไอ้เหี้ยนั้นน่ากลัวมาก
เสียวอ่ะแต่จริงอ่ะช็อตที่พีคสุดอ่ะไม่ได้ลุงผมบอกให้เจ๊ไอ้แจ็คอ๋อไอ้โค้งกูตื่นเลยกูจำได้กูแบบกูไม่หลับกูตาแข็งปักอ่ะแล้วล่ะกูนึกว่ากูจะไม่ได้กลับแล้วกูเทพอ่ะโค้งก็ได้เฮียก็มึงขับรถก็ไม่ได้เป็นน่ะไอ้เหี้ยก็ต้องเป็นเมียกูขับดิจะแบบคือผมจะไปอาสาขับก็เฮ้ยพี่ตูนมาจริงว่ะพี่ติเฮ้ยทำอะไรกันพี่ตูนมาสวัสดีครับพี่บ๊อบแต่งตัวเหมือนพี่ตูนอีกแล้วเอาอีกแล้วนะพี่บ๊อบสวัสดีครับโทมัสแอนดิสันไม่พี่ผมกำลังคุยเรื่องพี่ตูนเดียวผมชอบมากโทมัสกว่าพี่ตูนอยากรู้ป่ะพี่ตูนอ่านถามพี่ตูนเลยนะเวลาพี่ขับรถธรรมดาอยู่นะพี่แบบว่าขับแบบขับธรรมดาพี่อยู่เลนกลางเงี้ยแล้วมี 3-4 แบบแซงพี่ขึ้นมาแล้วก็แบบไอเนี่ยพ่นไฟใส่ครั้งหนึ่งอ่ะพี่ความรู้สึกพี่ว่าเท่เลยปะส่วนตัวกูนะกูว่าเท่แต่มันหลายอารมณ์อ่ะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะแต่กูชอบอ่ะถ้ารถกูเร็วกูจะขับตามไปดูด้วยคือเอางี้ดีกว่ากรอบเราอยู่ในกรอบเดียวกันใช่ใช่ตอนเด็กๆอ่ะแบบที่อยากได้3-4แต่ไม่มีปัญญาขับอ่ะคือถ้าเจอรถอย่างนี้คือขับตามอ่ะใช่ใช่พี่โทรศัพท์เคยขับตามโทรศัพท์ก็ยังถ่ายรูปไม่ได้อะสมัยนั้นอ่ะก็คือขับตามไปดูอะไรเงี้ยเนี่ยรถถ้ามีจอดอยู่ที่เต็นท์ไหนกูก็วนทุกวันอ่ะถ้ารถผมเสร็จอะผมจะทำสิ่งนี้เลยพี่อยากแวะผมอยากมีรถที่มันพ่นไฟได้บ้างพี่ไปพ่นไฟดีกว่าพี่ตีมันจะพังอะเดี๋ยวไปพ่นเยอะพ่นนานๆพ่นทีก็ได้อยู่แบบว่าขับทีแล้วก็สับไงพี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเฉยๆอะพี่นักรอบหน่อยอะมึงรู้ป่ะว่าข้างทางเขามีคูน้ำไว้ทำไมไว้ทำไมเอาไว้ดักคนพ่นไฟเลยไม่มึงต้องระวังเว้ยมันอันตรายเลยถ้ามึงจะทำให้มันพ่นไฟคือมึงต้องขับแบบรอบถุงสูงแล้วมันก็จะแบบล้อมันน่าจะฟรีๆหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อขับรอบสูงแล้วก็ปล่อยคันเร่งใช่ไหมพี่อันนั้นมันคือจะพ่นไฟได้ใช่ปะใช่มันก็กระชากรถออกไปแรงๆอะไรเงี้ยโอเคโอเคมันไม่ได้เหมือนแบบพวกบิ๊กไบค์ใช่ป่ะพี่ระบบไม่เหมือนบิ๊กไบค์แค่บิดก็ขึ้นละอันนั้นเขาเรียกว่าควิกชิปไงไม่ต้องกำคัดอะเตะมันก็ไฟออกแล้วถูกป่ะใช่พี่ใช่ไม่แล้วพี่แล้วถ้าเราสับรอบสูงๆแล้วเราสับเกียร์เงี้ยไฟมันจะออกป่ะใช่ส่วนมากมันจะเป็นตอนสับเกียร์นี่แหละอ๋อโอเคไอ้พันธุ์เนาะเวลาตบเกียร์คือออกเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าของรถพวกอย่างนั้นมันรถญี่ปุ่นอะไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแต่อย่างไอ้พันธุ์แบบเกียร์สามเกียร์สี่ถ้าเราแบบไม่ได้แบบกระชากคัดแรงๆมันก็ไม่ได้ลอยใช่ป่ะมันก็ตบใช่พี่ไม่ลอยธรรมดาไปแต่ว่าใช่ๆอันเนี้ยมึงต้องลากรอบแบบ 8-9,000 น่ะถ้าเป็น R34 ล้อมันจะฟรีไงล้อมันจะฟรีเนี่ยมีแต่สไลด์แจ็คกูไม่น่ากันนะอะไรนะมีล้อฟรีด้วยพี่ตูนบอกก็ตบไปให้แบ็คไฟออกอ่ะขับฟรีอ่ะพี่ไม่มันก็ต้องแบบถึงเลนไลน์อ่ะแบบเครื่องร้อนๆเลยไอ้เซิร์ฟผมขอยืนแล้วนี่หว่าไม่ฟรีแต่กูบอกแค่ว่ารถขับฟรีเนี่ยเวลามันเสียอาการแม่งน่ากลัววะครับสองตายแล้วโอ้ตายแล้วงั้นเอาเลยเดี๋ยวขับตามดูเอาแล้วกันแต่แค่มันเสียยากกว่าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เสียยากกว่าคือเวลามันฟรีสี่ล้อมันหลุดมึงจะเลี้ยวล้อหน้ายังไงมันก็ไม่ไปไงถ้ามันฟรีอ่ะสิ่งแรกที่ผมจะพ่นทั้งทางเลยอ่ะพี่ผมจะพ่นทั้งทางเลยไฟอ่ะไม่ใช่ตีเมื่อกี้กูถามว่ากูจะวนทางไหนใช่ป่ะใช่ถ้าแบกมึงอยู่กับกูวนซ้ายถ้าสามรอบอ๋อแล้วขับขึ้นอนุสาวรีย์ชัยแน่ไอ้เบิร์ดกูอ่ะมีคนขับส่วนตัวละตอนเจอกับมึงเนี่ยกูให้คนนี้ขับเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าร้อยเอสซูไม่ได้ก็รถกูอ้าวไหนพี่บอกพี่รอแบ็กอัพอยู่แล้วพี่จะขับอาสาพาใช่ไหมผมไปแล้วพี่ไม่กูจะเอาไปนะเอาพอสไปขับไงฮะกูไปเอาไปหมดเลยไปซื้อพอสมาตอนไหนนี่มันมานานแล้วเขารู้แล้วเขารู้หมดละเออมานานแล้วเฮ้ยครบปัญญาเนี่ยเร็วๆไอ้เงี้ยเราเลยสามนาทีกันดีนะเร็วๆเราสามนาทีกันโคตรดีไอ้เชี่ยแต่เจ้าตัวชอบทำหลุดไอ้สัตว์เฮ้ยพี่ตัวเบื่อพานาเมร่าครับพี่ก็ใกล้แล้วพี่720พี่เบื่ออย่างพี่ที่กูไม่ได้ขับมา3เดือนแล้วเนี่ยรอแม็กพอแม็กมาปุ๊บก็จะรถกูกระจกแตกไอ้เหี้ยฝั่งเขารออยู่พอก่อนเรื่องรถพอก่อนเลยไม่ได้ขับสักทีกูใส่ชุดแต่งใส่ล้อเนี่ยอยากขี่แต่ว่าอ่าโอเครอกระจกหน้าอยู่เดี๋ยวไปละจะรับน้องขอประชุมแป๊บนึงครับพี่มาคุยเรื่องไม่รอดหน่อยได้ไหมอ้าวทำไมคนมันเนี่ยใกล้ยับใหญ่แค่เนี่ยอยู่ล่างไปรีลอดมาเลยเซิร์ฟมึงจะพูดอ่ะ
รอๆมาดิเพราะว่าเราใช้ติด1สิทธิ์1เสียงไงประชาธิปไตยอ่ะอธิบายดีๆก่อนมันจะใช้เสียงแล้วพี่ติจะเร่งทำไมอ่ะพี่ติจะเร่งทำไมคนยังไม่มาเลยไม่เร่งเพราะว่าพี่ตูนทำไมแบ็คเกอร์เลนทำไมยุคนี้มันแพงจังอ่ะ20เพชรแบบมือ2อ่ะมึงดูค่าเงินตอนนี้เลยก่อนมันแบบแค่20กับ10ปลายๆเองอ่ะทำไมอย่างนี้มันยิ่ง20กว่าหมดแล้วหมายถึงว่า570กับ720ใช่ไหมใช่ใช่พี่มึงดูค่าเงินตอนนี้เลยเพราะค่าเงินล้วนๆเลยเหรอก็มาพอรถใหม่มันแพงรถมือสองก็แพงขึ้นอ่ะอ๋ออันนี้คนที่แบบอันนี้ผมถามไปเฉยนะคนที่แบบถือรถมือสองอย่างนี้เท่ากับว่ากำไรหรือเปล่าพี่อย่างนี้ก็สูงสังเลยถือว่าหรือว่ามันหรือว่าก็ไม่กำไรเพราะว่าค่าเงินมันในนี่ใช่เงินมันเฟ้ออะสำหรับกูเรียกว่าไม่กำไรเอางี้ดีกว่าตายแน่มึงมีเงินล้านหนึ่งมึงใช้ได้ไม่เท่ามีเงินล้านหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแน่นอนเก็ตนี่เข้าใจอยู่ค่าจริงๆแม่งอาจจะเหลืออยู่แค่ 8,500 ก็ได้ถ้าเทียบกับปีก่อนนะถือ1ต่อ38อ่ะพี่คิดดูดิใช่ก็เลยไม่แจกเลยที่นาฬิกาที่อะไรมันจะแพงอ่ะเพราะว่าคนไหนที่ไม่ผ่านอ่ะเขามองหน้า3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ยังอยู่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกเลยใครเจอ3 4ผมอ่ะนะตัวผมจะพ่นไฟตลอดเวลาเลยเว้ยแล้วผมก็จะไปสั่งไอ้นี่มาด้วยมันจะมีใน Shopee มันจะเป็นเลเซอร์พ่นไฟครับจะมาติดใส่ไปเลยอาวุธสงครามกันก่อนไงแต่อย่างเงินผมก็ได้เท่าเดิมด้วยพี่อย่างเงินนะหมายถึงเงินที่ประเทศเราได้เท่าเดิมใช่คือแบบสมมติเราทำงานเดือนละ10,000เงี้ยคือมันผ่านมามันก็ยังได้10,000อยู่ดีพี่เข้าใจใช่ไหมแต่ใช้ได้น้อยลงใช่แล้วเฮียมันจะเงินเฟ้อแบบเฟ้อโดยที่เราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเราต้องเอาไปลงน้ำมาน้ำมาแต่ว่าให้ทุกคนมาลงน้ำมาทุกคนผมว่าถ้าปีหน้ามันลดอ่ะถ้าปีหน้ามันลดค่าเงินมันลดอ่ะก็เราก็มีตังค์อ่ะเราก็แน่นมาใช่ไหมใช่มาดิอันนี้ผมคิดถูกใช่ปะถูกแต่ว่าไอ้ที่เรารับไอ้ที่เรารับอยู่อ่ะเราได้เพิ่มเอาไงเรื่องเมลอนใช่ใช่แล้วผมขอคุยแล้วกันขอคุยแล้วกันลุงน่าจะอธิบายได้ชัดเจนสุดผมขอเป็นอาสาแล้วว่าไปว่าไปคือทุกคนก่อนจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยไม่ใช่คือจะอธิบายมันเงินเดือนให้เห็นภาพที่สุดนะได้เป็นดอนเนี่ยคือก็รู้ได้ไหมว่าตรงนี้ผมเนี่ยอยู่ในเนี้ยมานานแล้วก็มีครอบครัวผมอยู่ด้วยอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะก็คือ3คนถูกต้องไหมมีผมมีนวยมีเนิร์ฟแล้วทีเนี้ยการที่จะรับไอรอนเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของนอกโลกเก็บเข้ามาด้วยทุกคนก็รู้ว่าเราเจออะไรอยู่ตอนเนี้ยใช่ป่ะล่ะคนรู้ดีหมดกูอยากจะบอกว่าจะตัดสินใจอะไรลงไปอ่ะก็ได้เยอะกว่าเดิมง่ายๆมันเหมือนแบบว่าเราก็ต้องรับผิดชอบความรู้สึกข้างนอกของเขาด้วยถูกต้องไหมอะไรป่ะไม่ถ้ามันใช่มันก็คือถ้าทุกคนอยากให้ผ่านอันนี้กูก็ไม่ว่าใครอยากให้ไม่ผ่านก็ไม่ว่าแต่กูอยากจะบอกว่าความคิดของตัวเองอ่ะไอ้โอมพูดอะไรวะทุกคนทุกวันเนี้ยใครทำอะไรผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดนด้วยถูกต้องไหมใช่ไหมทุกคนในวันนี้น้องกูไม่อยู่หน่วยแต่กูทำอะไรผิดน้องกูโดนด้วยงงป่ะนี่อยากให้มองเป็นภาพนี้เพราะงั้นอันนี้เข้าใจการที่จะรับเมลอนเข้ามาเนี่ยทุกคนคิดว่ารับผิดชอบความรู้สึกเมลอนได้ไหมถ้าวันหนึ่งเมลอนกลับไปดิ่งเพราะการกระทำของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ปฏิเสธน้องมันตลอดเลยนะแต่เซอร์คิดว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ของเรามันไม่ค่อยสู้ดีอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจคือกูชอบเมลอนมากนะกูชอบมากน้องมันเป็นคนที่มีคุณภาพแต่ช่วงเวลานี้กูมองว่ามันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะไอ้เซอร์พูดถูกเว้ยถ้าน้องเป็นไรหรือรู้สึกยังไงอ่ะพวกเราแล้วรับผิดชอบไม่ไหวหรอกใช่เราได้แค่เป็นห่วงน้องแหละคนคนนึงนะเว้ยชีวิตคนคนนึงอ่ะใช่เราได้แค่เป็นห่วงน้องแหละแต่ความรู้สึกน้องจริงๆที่ดิ่งไปจนจุดนั้นอ่ะเรารับผิดชอบได้แน่หรอเราไม่ได้ลองโหวตอันนี้แต่สุดท้ายแล้วเราประชาธิปไตยไงคือทุกคนมีสิทธิ์1สิทธิ์1เสียงก็ต้องโหวตตามที่ตัวเองคิดโอเคนะเด็กหลังห้องก็พูดดีเหมือนกันน่ะบางทีเออผมพูดดีตลอดอยู่แล้วแต่ผมแค่สนุกกับชีวิตไปหน่อยตอนนี้หมดยังอ่ะเรียกขึ้นมาอีกดิคืออะไรวะหมดแล้วมั้งเมื่อไหร่ประเทศแบบเซิร์ฟจะได้หมดเลยหมดเลยคนอื่นจะได้มาพร้อมเล่นนะพี่ผมได้ไปลงไม่มีหมดกับใครอ่ะอันนี้คือหมดกติไงกติไงที่ไม่เห็นพาน้องไปรวยเมลอนไม่เห็นพาน้องไปรวยเหรียญพี่บ้างเลยครับโอเคกูอย่าลืมนะเออ
ไม่ถ้ามึงเดี๋ยวกูจะได้บอกพี่ตูนไงอะไรวะบอกพี่ตูนก่อนก็ได้อะไรนะกูยังไม่มีเลยต้องซื้อกันลืมลืมลืมอ๋อไม่พี่กูมีนี่หว่ากูถือแค่วันไม่ผมไม่นี่ผมขอผมไม่ได้ซื้อไว้ผมขอไอ้ตีแล้วผมจะจ่ายเงินให้มันไงพี่เออมันเอาซื้อเกงใช่ผมจะซื้อเกงอ๋อเอาเหรียญไปซื้อเกงได้ด้วยหรอใช่ใช่ใช่ไม่ตัวนี้ต้องใช้เหรียญนะพี่อ๋อมีตัวลิมิเต็ดที่ต้องใช้เหรียญจุกไม่มีใครสนใจมึงจะมางองไงมึงทักกับพี่แม็กไปเลยนะตีจะไม่พูดเลยทักคำอะไรอีกเดี๋ยวแกลืมมันต้องดูว่าจ่ายยังไงไม่รู้ว่าต้องรอดูกติกาเพราะยังไงให้เทรดเหรียญก่อนใช่มันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่จ่ายเงินอะจองไว้ก่อนสิบอกว่าจองไว้ก่อนกูจองแกไปแล้วไม่นะไม่แบบเผื่อแกลืมไงมึงทักไปเผื่อด้วยบอกว่ามึงจ่ายส่วนกูอะไรประมาณนี้โอเคได้ขึ้นเลยขึ้นมาไก่หน้าผากเลยอ่ะเขาว่าบอกเขาว่าเดี๋ยวน้องจ่ายให้กับคนเกมพีเอสแต่คือไซส์หรือว่าพี่ก็ไปคุยเองนะบอกแล้วไซส์29เอาจริงไม่รู้ไม่รู้เรื่องระบบพวกนี้เลยว่ะเพราะว่าไอ้คนที่ทำมันไม่ใช่พวกกูมาแล้วก็เหลือใครอ่ะเหลือใครเหมือนเราแค่เขาให้ใช่มาทำการตลาดอะไรหมดแล้วครับลุงหมดแล้วหมดแล้วจะไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคุยหมดแล้วใช่คุยหมดแล้วครับลุงแล้วผลบดอะไรมากผลบดก็ต้องรอพี่ตีสรุปผลโหวตเพราะว่าหมดแล้วพี่อ่ะมาฟังใครที่แบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอะไรอ่ะเขื่อยฮะคือตอนณตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนพี่จะบอกว่ามีแค่ตรงนี้เฮ้ยใครได้ยินอะไรเรียกอะไรวะพี่ลงมาดิพี่ลงมาพูดในสายดิพี่ลงมาในสายก็ได้อ่ะฟังมารวมกลุ่มนี้มารวมนี้เลยนะอุ้มไว้ก่อนได้ไหมมีแค่ไม่รอดคนเดียวที่ไม่ผ่านอุ้มตอนนี้จากคนที่เพิ่มมาอีก2คนเราต้องคัดออกประมาณไอ้2คนนั้นไม่เกี่ยวแค่ไม่รอดเพิ่มมาแค่คนเดียวถ้าว่าไม่รอดไม่ผ่านไอ้ที่เหลือผ่านหมดและทีเนี้ยคือจะพี่ก็จะลองมาถามทุกคนว่าจะนับผลคนที่ไม่บอกว่าไม่ให้ผ่านอ่ะเยอะสุดไหมเพื่อคัดออกอีก2คนเพื่อให้มันพอดีก็เห็นด้วยนะควรก็ควรจะเป็นแบบนั้นมันจะได้ไม่มีคำที่แบบว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่ได้แต่ทุกคนผ่านเกณฑ์หมดเลยนะแต่ทุกคนผ่านเกณฑ์หมดแล้วเพราะเสียงส่วนมากให้ผ่านอยากบอกก่อนนะอยากกูอยากเหลือสล็อตไว้ประมาณ2สล็อตอ่ะก็ต้องเอาอีก2เผื่อไว้เหรอดูจะเผื่อไว้ใช่ไหมงั้นลำบากแล้วบางคน1หมดเลยด้วย1เยอะด้วยงั้นเหลือไว้สล็อตนึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะงั้นสล็อตนึงก็ต้องคัดออก3โอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะบอกนะมีใครบ้างที่ผลโหวตไม่ผ่านเยอะที่สุดแต่ก็ผ่านเกณฑ์คือเราต้องเอาออก2อันดับ3หรือ2คนครับ3ครับ3อันดับเพื่อเว้นสล็อตบ้าง1นับเมลอนไปยัง3เนี่ยนั้นเมลอนมันไม่ผ่านอยู่แล้วเมลอนไม่ผ่านอยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยที่ไม่รอดไม่ผ่านรวบรวมหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าน้องไม่ดีนะน้องดีนะแต่เราเข้าใจกันตรงกันนะน้องดีเข้าใจเข้าใจเวลารอจังหวะที่มันสวยกว่านี้ก่อนใช่ตอนนี้แม่งเฮียจริงใช่เฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะตลาดแข็งยังไอ้นี่เลยยังเปรี้ยเลยเดี๋ยวนี้แข็งยังเปรี้ยเลยใช่แข็งยังเปรี้ยเลยต้องให้ผ่านไปก่อนคือถ้าพวกเราพูดว่าหนักอ่ะแม่งแสดงว่าแม่งหนักจริงเลยใช่บอกตรงๆตัวหลักบอกว่าหนักก็คือหนักแล้วอ่ะอาการโคม่าแล้วอ่ะอะไรพี่ตีตัดสินมาเลยเอาตามที่กติการวมอยู่พี่รวมอยู่ได้เจ๊มีกาแฟปะพี่เจ๊เจ๊รู้ครับเลือกสถานที่บ้านนะครับตินหนูมีกาแฟป่ะจะเลือกเหรอที่เดิมก็ได้ไอ้เหี้ยแล้วถ้าโคอิมาอยู่กับเราเจียลุงเนี่ยก็ดีมีเพื่อนบ้านหน่อยแบ่งภาระส้นตีนหน่อยรู้อยากเป็นโลอ่ะไม่อยากแบบฟิลใหม่อ่ะก็อยากอยู่นะแต่ไม่รู้ตรงไหนดีอ่ะหน้าสอนอได้มั้ยไอ้สัตว์ถ้าอย่างนั้นน่ะทีนั้นลุงมันจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลพวกมันใช่ใช่เพราะมันชอบมาอยู่แล้วนี่ใช่ไม่เราก็เปลี่ยนบ้านไปตั้งในสอนอแทนไหมกูว่าย้ายสอนอไปอยู่ข้างบ้านเราดีกว่าลุงง่ายดีแค่ย้ายเตียงไปสอนอแทน
ราจะเก็บตรงนี้เป็นตำนานหรือว่าเราจะไปสานต่อข้างตู้ปลาไงไปข้างตู้ปลาเห็นป่ะตรงนั้นตรงกลางอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนก๊อปปะวะสุดดำอ่ะสุดดำก็ต้องหนามก๊อปปะวะแจ็คตำนานเหรอตรงไหนมันก็สร้างตำนานได้มันก็ทำได้เออได้ๆยังไงก็ได้เขาเรียกเป็นแคปชั่นเนี่ยเรียกเป็นแคปชั่นโลเคชั่นเอ้ยแคปชั่นด้วยไงพี่เรามีนัดนะพี่แต่มันเกินละนัดที่อะไรมันกูโทรไปแคนเซิลมาละแต่มันก็เหมือนเป็นอัปลักษณ์ไปแล้วนะแจ็คตรงเนี้ยไม่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ที่ไม่ใช่อัปลักษณ์อัตลักษณ์ไม่เราแค่เปลี่ยนที่เล่นใหม่ไว้แค่นั้นเองจะได้อันนี้เล่นมุกหรือโง่จริงอ่ะเราค่อยกลับมาที่เดิมก็ได้อะไรสั่นจริงนั่นโง่จริงอ่ะดิเห็นตั้งแต่โง่จริงนะสุดดำสนามม้าไหมเฮ้ยอันนี้กว้างเลยนะอันนี้กว้างเลยนะโอเคครับมาคนที่โหวตโดนโหวตไม่ผ่านเยอะขนาดเกินเยอะที่สุดอันดับ1นะครับคือเป๊ปซี่อันดับ2คือคอมอันดับ3คืออุ๊บอันดับ4คือแก๊ปเอ็นไม่ใช่เลขฮะ2เดือนแล้วครับอันดับ1เป๊ปซี่อันดับ2คอมอันดับ3อุ๊บอันดับ4แก๊ปอ่ะมีใครอะไรค้านอะไรไหมคืออะไรพี่ค้านไม่ได้หรอกมีใครค้านไม่ได้เป็นผลโหวตอ่ะใช่ไม่คือผลโหวตคนไม่เอาอ่ะปั๊บซี่มันเยอะมากแต่คือมันก็ผ่านเกณฑ์เพราะคนส่วนใหญ่ก็เอาไปไหมแต่พี่ก็ตอนนี้ที่พี่บอกว่าคือมันผ่านเกณฑ์กันหมดทุกคนบัตรสื่อส่วนใหญ่เอาหมดแล้วเราก็มานับคนที่ใช่นับคนที่เห็นว่าหลายๆคนอ่ะโหวตไม่ผ่านเยอะแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วเพราะอะไรเออเอาออกสามก็คือกติกาก็คือกติกาก็สามคนแรกไงก็ได้กติกาสองคนนี่ก็เอาแค่สองคนแรกนี่กับไม่ก็ไอเมลอนนับไปแล้วไงก็เหลือไปหนึ่งไงไม่เป็นสล็อตบ้างเนี่ยไม่กูจะเก็บสล็อตไว้หนึ่งพี่ตีของวิดเดอร์เฟลเนี่ยโหวตผ่านทุกคนเลยใช่ไหมวิดเดอร์เฟลโหวตผ่านทุกคนไหมไม่นะบางคนก็โหวตไม่ผ่านนะมีบางคนก็บอกไปผ่านแต่พี่ไม่บอกละกันว่าเป็นใครบ้างเอางี้ไหมพี่เพราะตอนเนี้ยถ้าแบบผมกลัวแบบมันจะคิดไปว่าแบบมันมีวินเทอร์ฟิลในแก๊งแล้วมันมีอภิสิทธิ์แบบมีเสียงโหวตมากกว่าเหมือนซื้อเสียงไปแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นอะพี่เข้าใจป่ะแต่ถ้าโดยรวมแล้วมันผ่านหมดนะพี่ต้องงงโอเคท่านก็จบแล้วโทรมาฮัลโหลครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับจะรับรู้แล้วครับปั๊บว่าไม่นานไม่เกิน2นาทีไม่เกิน2นาทีเข้าใจได้ได้ๆๆเข้าใจอ่ะลงงั้นกูไม่บอกเขาเลยนะเป๊ปซี่คอมอุ๊บคอมคือใครวะไอ้ทรงเนี่ยที่ใส่หมวกเดียวผมครับที่ใส่หมวกแต่หมวกครับแล้วไอ้อีกคนนึงอ่ะไอ้อุ๊บไอ้คนนี่อยู่ซิกไงคนแรกป่ะคนแรกอันนี้มันจะฆ่าลุงอ่ะเอาพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไอ้คนที่แต่งตัวประหลาดประหลาดหน่อยอ่ะไปบอกแล้วนะทุกคนโอเคนะแต่ขอเงื่อนไขหนึ่งด้วยนะที่ไปบอกมาในพวกที่เข้ามาใหม่อ่ะบอกว่าถ้าเกิดลุงคุยกับคนใหม่ๆอีกนะครับเห็นไหมโอเคครับพี่เงื่อนไขพี่สมมาพี่ไปขอที่อาบน้ำหน่อยดิแล้วก็เลขอาหารด้วยไอจีขอค่ารอบหนึ่งทีสี่สามสี่หมดแล้ววะกินแจกไปหมดแล้วกูแจกไปหมดแล้วจีโอเคที่มึงให้กูมึงกินไปเมื่อกี้หมดแล้วเปล่าเลยครับพี่จะเอ้ยพี่เปล่าที่อาบน้ำด้วยห้าสามห้าห้าสามห้าได้แล้วครับครับขอบคุณครับแต่คนแรกนี่อย่างที่เซิร์ฟบอกเลยคนแรกนี่เฮียสุดละทำไมวะคำถามมาคำถามมาไอ้นี่ยากกับมันจับเลยเฮียแล้วก็คือมันตอบมาแบบแล้วยังไงก็ไม่ผ่านมันก็ต้องเด้งมาอยู่แล้วอะแต่ก็ต้องเข้าใจว่า
มันไม่มีความยุติธรรมไงคุณนึกออกไหมใช่เพราะนั้นถ้าเอาตรงนี้มาคิดมันก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้อับมันได้ตามมาครับตามบทครับตามบทเออช่วงตามจะโดนเหรอแบบมันปะมาพอดีอ่ะมันมาจังหวะที่พวกแบบกูน้าว่างพอดีอ่ะแบบเออแล้วก็ไปหากั๊กให้มันใส่ด้วยนะกั๊กอ่ะใครรู้แจ็คไปหามาดิมึงแฟชั่นอ่ะทำยังไงลุงเอาชุดสูทสีน้ำเงินกั๊กเหมือนโชคนี่ไงชุดสีน้ำเงินแล้วไปหากั๊กไม่เหมือนจอนจอนอ่ะพี่เราทำกั๊ก JK ดีกว่าลุงญาติมาหาใครอ่ะพี่ศิลาเหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮียคาร์บอยกูมาแล้วสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหนึ่งคนอ่ะไอ้ติดเรือไอ้ลุงที่ลุงมาเซ็ตยอผมอยู่แล้วมันจะเอาตูดผมอย่างเดียวเลยอ่ะลุงเรือผิดลำมาสิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฉันหนีมาอ่ะเฮ้ยเสื้อฉันเลยขวาเลยไม่ได้ยินเสียงมึงกูก็ขำแล้วเสียงแม่งเขาไม่เหมาะไม่เหมาะกับที่นี่จัดอ่ะที่นี่เขาไม่พูดกันแบบนั้นนะเฮ้ยที่นี่พูดกับใครไม่ยันนะที่นี่เขาไม่พูดกันแบบนั้นนะเขาคนยุคใหม่ไอ้สัตว์ที่เนี่ยเอ้ยแต่มึงก็ทรงนี่ดิมึงก็ไปเดินเลยนะมึงขับรถเป็นใช่ป่ะทรงแก่เลยที่นี่เขาไม่พูดกันแบบนั้นไม่แต่พูดแบบนั้นก็ดีนะไม่เอาจริงอ่ะเดี๋ยวแจ๊คพูดถึงก็ได้ที่นี่มีม้านะมีแต่อูดดีอยู่นะอูดให้มันขับก็ได้ฮะลูกไปเอาอูดให้มันขับไอ้เหี้ยคอนดักเตอร์ชัดดีโอ้ยอูดนะคาแรคเตอร์โอเคมึงอะไรขับอูดอยู่แล้วมึงต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ยกี่หรือเปล่าอยู่ที่คนตบอยู่นี้เพราะที่โดนมึงเล่นกูไม่เยอะไอ้เวนโอ้ยฉันขอโทษนะแล้วด็อกเตอร์ไม่มาด้วยเหรอไอ้ด็อกเตอร์ที่พาขับรถมาข้ามเวลามาด็อกเตอร์อ่ะด็อกมาชื่อด็อกเตอร์อะไรวะมีใครรู้จักปะด็อกเตอร์เซ็งครับลุงด็อกเตอร์เซ็งเออกาลี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 หรือเปล่ากาลีไหนอ่ะไอ้ที่มันมากับไอ้ดูเลโอน่ะเอ้ยเดี๋ยวเขาจะย้ายเมืองกันมาหรือเปล่าโอ้ไหนล่ะถามไปก่อนไงย้ายเมืองมาหรือเปล่าโอ้ไอซี่ไอซี่โอเคไอ้เป็นหัวหน้าเชอร์ลิฟเลยไอ้อะไรกินว่าพังอ่ะเชอร์ลิฟมันอยู่กันไม่ได้เลยนะฉันเป็นหัวหน้ายุคมืดยุคมืดโอ้เป็นเชอร์ลิฟดีๆได้ตังค์นะได้เงินเดือนนะบอกก่อนตู้ไปดีครับพี่เหรอใช่ถ้าเป็นดีๆอ่ะมีๆฉันน่าจะสนอยู่นะเงินเดือนเงินเดือนเลยนะเงินเดือนเลยนะวางระบบเลยนะวันนี้พี่โดแกยืนแม่สีเหรอไอ้แจ็คสีเหรอใช่โอ้โหเขาแบบเขาคั่งอ่ะพี่โดคั่งเหรอพี่โดคั่งทีซีเดือดอ่ะวันนี้เหรอเขาคั่งอะไรอ่ะเขาไปคุยเรื่องสูตรกับพวกเขียนไม่ได้กับนครบาลอย่างไรกี้นี่ก็กระไอ้นี่นะกระถิ่นเยอะนะที่นี่เขาไม่มีปืนนะที่นี่เขาไม่มีปืนนะไม่ได้กลัวแกหรอกไอ้เปรตที่นี่เขาไม่กับนี่โอเคมึงนี่นะยี่ห้อไหนของแกล่ะวะไปสิแกเราพูดไปไม่มีคำให้แล้วจริงเลยไอ้ทากาสอนมันจนไฟโลกนี้หน่อยดิเอาปืนไม้เดี๋ยวให้โอ้โหอ่ะเอาไหมไม่มีคำให้แล้วดิเนี่ยโอ้แกมาแม่งหนุ่มยุคจัดไอ้สัตว์น้องไรตีอยู่ไหนอ่ะไอตีอยู่ไหนอ่ะไอตีอยู่ไหนอ่ะโอ้แกดูนี่สิไปแล้วไปไหนอ่ะไปเป็นตำรวจครับผมไม่เล่นพวกนั้นเอาไงอ่ะไม่รู้เลยครับที่นี่ไม่รู้เลยปืนนะเดี๋ยวมึงไปคุยดิเดี๋ยวประกาศผลโหวตพรุ่งนี้แล้วให้มันโหวตวันนี้ไปเลยกูจะได้ไปเคลียร์ไอ้สัตว์กูไม่อยากพูดอ่ะกูก็ไม่อยากพูดเหมือนกันมึงพูดเถอะพี่ตูนพี่ตูนพูดหน่อยพี่พี่ตูนครับเออพี่ตูนพูดหน่อยพี่พูดคำพูดดีอ่ะพูดอะไรอ่ะเรากำลังจะต้องแบบเราจะต้องการคำพูดที่ประมาณว่าปลอบใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันพอนอไม่มีใครปลอบใจแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกัน555ไอ้เฮียแค่เริ่มมันก็ยากเลยเดี๋ยวไม่ไหวเบิร์ดเดี๋ยวไม่ไหวเบิร์ดเอ็ดมาสิเบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดว่าดีดีมึงอ่ะไปไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกข้างล่างนี่นี่อยู่นี่มึงยังไงมึงพูดดิข้างล่างอ่ะพูดว่าไอ้ยี่เรื่องว่าใครดีมันพูดอย่างไว้ติอ่ะแกมาจากยุคไหนแกมาจากยุคไหนของแกเรื่องไอ้นี่อ่ะไอ้เปรตไอ้เปรตไอ้ทากากันอยู่แป๊บนึงไอ้ที่มันประกาศผลโหวตอ่ะมันพูดไปยังวะพูดหรือยังอ่ะไม่รู้มึงลงไปถามมันดิลงไปถามข้างล่างดิแล้วกูต้องพูดเออมึงพูดเรียกใครบ้างมาไม่ผ่าน
ใครๆนะไม่ผ่านกาทำเหี้ยอะไรไปเลยเฮียดูไอ้เหี้ยเขาตามเลยคอมจำไม่ได้ว่ะคอมเบปซี่แล้วก็ทำริ้วไปเลยเฮียดุ้มโอ๊บนะโอ๊บเบปซี่คอมอุ๊บอุ๊บเบปซี่คอมอุ๊บเบปซี่คอมโจ๊กโจ๊กเคสอุ้มเคสอุ้มเคสอุ้มโรเบิร์ตของเราหล่อนะใส่ไปอย่างพวกเชอร์ลิฟเลยเหี้ยนี่อะไรนะตอนนี้ใส่เราไม่ต่างจากพวกเชอร์ลิฟผมได้บอกว่าเราเลวที่เกิดเชอร์ลิฟอยู่ที่เนี่ยเฮ้ยมึงดูแลด้วยไอ้ตีมึงดูแลด้วยได้ดูแลโกโกไอ้นี่ก่อนคุยแกก็ทุกคนมารวมตัวกันหน่อยครับพี่จีพี่จีพี่จีพามันทัวร์ด้วยพี่ผมเป็นตำรวจอยู่เคสอยู่ครบหรือเปล่าอยู่ครบหรือเปล่าต้องกล้วยอย่างไรนะเรียกยืนเหมือนเดิมเลยยืนเหมือนเดิมเลยตั้งใจไอ้ไอ้เปล่าเฮ้ยจักกี้ไอ้ชักกี้เดี๋ยวกูไปฝากมึงไปเป็นตำรวจมีใครหายไหมโอ้เหลืองล่างมึงจะได้รู้ว่าในเมืองมันใช้ชีวิตยังไงชื่ออะไรถามอย่างเดียวก่อนสิว่าใช่บ้างอ่ะมีแป๊บมันดำไหนหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ไม่ได้มึงยาวเลยได้เลยกี้มันไม่ได้ทำฉันนะสิใครนะมันไม่ดาวมันดาวไม่ได้มันดาวไม่ได้เดี๋ยวกูไปฝากมันไม่ได้เลยนะเว้ยแบบว่าเงินทองอะไรนิดหน่อยคือไม่ได้เลยคอมเหรอสามคนนั้นเหรอก็ไม่อยากมาเดมอนเอาเขาไปแล้วไม่รอดโดนแบนเลยนะเว้ยเขาตรวจไม่รอดไปยืนฝั่งซ้ายไม่รอดเอาแล้วเอาแล้วลุกเอาแล้วยืนแยกไปคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9คนเนี่ยไอ้เบิร์ดพูดว่าพวกมึงกระจอก3คนนั้นน่ะมึงไม่ได้เข้าหรอกที่ได้เข้าแก๊งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าแบบว่าถาวรนะคือเราต้องเข้ามาลองดูก่อนว่าพวกคุณเนี่ยทำได้แบบที่พูดหรือเปล่าหลังจากนี้พอเข้ามาใน JK แล้วคุณต้องปฏิบัติตามกฎแก๊งอย่างเคร่งครัดทุกอย่างถ้าเกิดว่าอะไรที่พูดไปแล้วทำไม่ได้โดนเตะออกได้ทุกเมื่อมีอะไรให้บอกแล้วอีก3คนก็จะเสียบไอ้3คนไปแก้ที่ตีออกไปเห็นไหม3คนนั่นคือคนที่รอเสียบอยู่ทุกคนที่มาคุยรอบเนี้ยคือผ่านหมดเลยนะเสียงส่วนใหญ่คือผ่านแต่ว่า3คนนั้นอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าไม่ให้ผ่านด้วยก็เลยไม่ผ่านไม่งงใช่ปะแล้วก็สล็อตเกินสล็อตมันเกินไปด้วยสล็อตมันเกินสล็อตเกินด้วยพวกเองเนี่ยตอนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ย8คนเนี่ยเป็นคนที่ได้รับเสียงโหวตเยอะที่สุดก็คือผ่านในที่นี้คือผ่านมาลองก่อนหมดทำได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวเราน่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยปะใช่ก็คือตั้งแต่วันนี้เลยเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องหน้าที่แอร์ดอกมันเข้าแกงมันต้องรอดีเลย์15วันนี่ถ้าจำไม่ผิดถ้ารอ15วันก็เริ่มได้วันที่21ใช่ถ้าเริ่มจากวันนี้ไม่แต่คนที่ไม่มีแก๊งเข้าได้เลยนี่ลุงต้องมีเหรียญมันมีแต่ดีเลย์ออกปะเอาหรอใช่มันต้องไปตีเหรียญเฉยตีเหรียญอ๋อโอเค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 อยากรู้ว่าใครไม่มีอาวุธบ้างอ่ะตอนนี้ยกมือหน่อยได้ไหมแบบไม่มีเลยอ่ะยกมาทุกคนนี้ชิบหายเลยนะสัตว์ขอยกหน่อยแบบไม่มีเลยอ่ะมีเยสเคโอเคแล้วเข้าแก๊งรู้ป่าวว่าต้องตีเหรียญเข้าอ่ะรู้ครับรู้ครับแล้วมีตังตีหรือเปล่ามีครับมีครับใครไม่มียกมือเย็ดคุณภาพจัดสัตว์เหี้ยไม่เหมือนไอ้ทากะมาแรกไอ้สัตว์ฮะรักลบเลยว่ะจริงครับแล้วใครเพิ่งออกจากแก๊งมาบ้างโดนแบบแปลกจังยังไม่ได้ออกครับใครยังไม่ได้ออกยกมือใครที่มีแก๊งอยู่แก๊งอะไรคนที่มีแก๊งอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปออกแก๊งแล้วทำเรื่องให้เรียบร้อยกว่าจะเข้าได้น่าจะวันที่21ส่วนคนที่เหลือน่าจะเข้าได้เลยเดี๋ยวไปคุยกับใครวะใครดูแลเรื่องนี้วะอีเจ๋เหรอฮะเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวกูพาไปเดี๋ยวให้ลุงพาไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปยื่นคนออกด้วยก็นั่นแหละเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับ JK นี่น่าจะไม่ต้องพูดนะรู้กันอยู่แล้วถูกไหมผมหลักๆการที่มึงเข้ามาตรงนี้มึงต้องรู้เบื้องต้นอยู่แล้วไอ้ที่ถามคือถามเจาะจงเฉยๆถ้าทำไม่ได้หรือออกไลน์เมื่อไหร่ออกนะบอกก่อนแล้วก็กฎที่สำคัญที่สุดก็คือใครที่ได้เข้าแก๊งนี้แล้วถ้ามึงคิดจะออกแก๊งมึงต้องตายนะรับได้ไหมรับได้ครับรับได้ครับได้ครับโอเคเท่านี้ไม่น่ามีอะไรแล้วถ้าพลาดเมื่อไหร่มีรอคนรอเสียบแน่นอนได้ครับผมจับตาดูคนอยู่ส่วนเมลอนไปเจอเวทีเอ้ยเมลอนก่อนเมลอนก่อนเมลอนเมลอนง่ายๆเลยตอนนี้ทุกคนยังคิดกับมึงเหมือนเดิมก็คือยังเห็นมึงเป็นคนในครอบครัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าณเวลาปัจจุบันตอนนี้มึงยังไม่ควรที่จะเข้าตอนเนี้ย
มึงยังไม่พร้อมคือคนอื่นเขามองว่ามึงยังไม่พร้อมแต่ว่ามึงอาจจะมองว่าตัวเองพร้อมแล้วแต่คนอื่นอ่ะเขาโหวตกันหมดเลยว่ามึงน่าจะยังไม่พร้อมเข้ามาตอนนี้ไม่มันสถานการณ์มันยังไม่สู้ดีเมลอนตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่สู้ดีทุกคนพร้อมจะให้กลับมาอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยังเป็นแบดไทม์อยู่ต้องบอกอย่างงี้เมลอนหวังว่าจะเข้าใจพวกพี่ทุกคนนะคือเราทุกคนเนี่ยเป็นห่วงแกมากเมลอนเข้าใจปะตอนนี้มันไม่ดีจริงๆพี่บอกแค่นั้นแหละไอ้ใครที่ไม่ค่อยมาก็เต็มตัวโดนเสียบนะแค่นั้นนะตัวหลักเนี่ยไอ้พวก JK เนี่ยต่อเลยนะต่อเลยผมแค่พูดเสริมให้นะก็เนี่ยแหละก็ที่พี่จะบอกก็คือมึงยังไม่ได้กลับเข้าแก๊งตอนนี้ซึ่งอนาคตมันมีโอกาสรออยู่แล้วอะแต่อันนี้กูพูดแบบว่าจากตัวเองเลยนะแชร์ในมุมมูนะคือถ้ามึงยังอยากจะรออยู่อ่ะมันก็ไม่ได้มีใครห้ามหรอกแต่ถ้ามึงอยากหาอะไรทำรอไม่ไหวตำรวจมันก็ยังอยู่กับมึงนะเว้ยไม่เป็นไรกูบอกก่อนนะผมรอได้เสมอครับแต่ถ้ามึงยืนยันที่จะรอก็แล้วแต่มึงเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ได้รับปากนะว่าจะรับมึงเข้าตอนไหนแต่แค่บอกตรงๆว่าไม่ได้ปฏิเสธแต่ตอนนี้มึงมันยังไม่ได้เว้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเออไอตากับมึงก็ยังเหมือนเดิมถ้าไม่มีอะไรมึงก็ทำงานให้กูเหมือนเดิมแบบที่เคยทำมาแล้วแค่รอโอกาสไปก่อนกั๊กก่อนลุงเฮ้ยก๊อตไปก่อนก๊อตมานี่พี่ก๊อตด้วยอ่ะพี่ก๊อตก็แบบแพชชั่นเลยอ่ะทำเสื้อกั๊กของ JK หน่อยตัวไหนครับตัวนี้เหรอตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นักเขียนด้านหลังอะไรทั้งหมดนอนไม่เด็กไม่มีอะไรของ JK หรือว่ามือใหม่เหี้ยอะไรก็ได้มือยันแค่จะรอใช่ไหมขับอะไรก็ได้ว่าไปได้สบายเชื่อพี่ดิรอได้รอมาขนาดนี้แล้วรออีกนิดนึงน่ะรอนเช่าไปดูตัวนี้ให้พี่หน่อยเลขไหนพี่เปาพี่เคลียร์ไปเจอกันหน้าเวทีไปเจอกันหน้าเวทีไอ้หอกนี่เดี๋ยวเคลียร์มันไอ้หอกพี่เปาฉันเยอะเลยพี่เปาแล้วก็ฝากไอ้แช็กกี้เนี่ยไปนี่ด้วยนะพี่ไปฝากไปตำรวจหน่อยไอ้แช็กกี้เนี่ยเหรอใช่พี่ให้มันไปเจอคนในเมืองหน่อยให้รู้ว่าที่นี่มันเป็นยังไงก่อนเอางั้นเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ครับลุงอยู่ไหนอยู่ไหน